เราใช้ธงช้างเผือกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ครับ3จะถึง4นะแล้วก็เข้าสู่5แล้วก็มา6แต่ว่าช่วงรัชกาลที่3เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราไม่มีพระราชบัญญัติธงเห็นรูปนี้ไหมครับช้างยกขาบ้างยกงวงบ้างตัวผอมบ้างอ้วนเหมือนหมูบ้างงวงสั้นบ้างงวงยาวเหมือนตัวกินมดบ้างเพราะอะไรก็บอกว่าสยามเราใช้ธงช้างเองก็วาดช้างไปดิถูกไหมวาดไปวาดมาวาดยังไงก็รู้บางตัวดูสิหน้าตานี่น่ารักมากเลยนะผลปรากฏว่าฝรั่งเขาก็ขำไงฝรั่งก็เห็นธงชาติบ้านนี้ว่าโอ้ทำไมมันตลกขนาดนี้วะเนี่ยนึกออกไหมไอ้ความตลกเนี่ยมันไม่ตลกถึงในหลวงรัชกาลที่5นะนะมันตลกกับพวกเรานะกับฝรั่งนะแต่มันไม่ตลกถึงรัชกาลที่5พระองค์ท่านทราบข่าวเรื่องนี้ดีก็เลยบอกว่าพอทีธงชาติสยามที่เป็นช้างเผือกเนี่ยยกขาหน้ายกขาหลังยกงวงยกงายกหางเนี่ยจะเอาแบบไหนก็เอาให้อย่างนึงจึงเป็นที่มาของการประกาศพระราชบัญญัติเล่มแรกของประเทศไทยว่าด้วยเรื่องของรูปแบบธงชาติครับคือเล่มนี้วันนี้ท่านมีบุญมากนะผมปกติไม่เคยเอาออกมาจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเลยนะครับพิมพ์ 1,000 เล่มที่ไลป์ซิกเยอรมันนี่คือ1ใน 1,000 เล่มที่หลงเหลืออยู่นะท่านมาดูใกล้ๆได้และเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเปิดข้อที่13คือธงช้างเผือกรูปนี้เลยให้ท่านเห็น